ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ไม่หยุดเลยนะครับสำหรับนางเอกสาวพระพายพระมิดาธีรพัฒน์ที่ล่าสุดก็ถูกยงเป็นคนที่ไปเช่ารถกับหนุ่มเดียคือนางเอกสาวพระพายพระมิดาธีรพัฒน์นางเอกร่วมช่องและก็เพิ่งได้ไปร่วมงานกับหนุ่มเดียในละครเรื่องโกงน้ำผึ้งนักแสดงสาวพระพายทางด้านผู้จัดการส่วนตัวก็ยืนยันว่าไม่ได้ไปนาดเพราะว่าพร้อมกับเบียร์สุกุลวัฒน์และก็ไม่ได้ไปเท่ารถอย่างแน่นอนมีหลักฐานไฟบินยืนยันแล้วพระพายพระมิดาธีรพัฒน์เป็นนักแสดงสาววัย24ปีที่แจ้งในวงการบันเทิงมาตั้งแต่ปี2559และล่าสุดเธอก็ได้กลายเป็นนางเอกที่น่าจับตามองของทางช่องเมื่อได้ประกบคู่กับเบียร์สุกุลวัฒน์ในละครเรื่องโกงน้ำผึ้งซึ่งก็มีกำหนดฉายในปีหน้านี้